ไอ้พวก wanna gotta อะไรพวกเนี้ยใช่ want to คือ wanna wanna okay. I wanna go I don't wanna go ไม่ได้อยากไป I hear แปลว่าฉันได้ยินเหมือนกันฉันก็ได้ยินเหมือนกันเดี๋ยวนะอะไรกูเพิ่งขับตอนไอ้เหี้ยกูเสร็จมันเขาเรียกว่ามันแบบว่ามันขุดหลุมอ่ะ trap ใช่ไหมหลุมพรางอ่ะ you got trapped เออนั่นแหละคนมันขุดหลุมพรางไงกูก็นึกว่าถามสัตว์กูว่าไอ้เหี้ยโอ้ยเพจบินแน่จบเลยจบเออเดี๋ยวต้องระวังละต้องระวังก็นึกว่าถามคำโอ้ยเบาได้เบาน้องเอ้ยจะได้อยู่กันนานๆถูกไหมเบาได้เบาภาษาอังกฤษว่ารู้จักคำว่า notch ไหม N O T C H notch bring it down a notch นะ notch แปลว่ารอยบากนะฮะเวลาที่จะแบบลดอะไร1ขีด1 notch 1รอยบากนะฮะเขาเรียกว่า bring it down ลดมา1ขีดนะฮะก็คือเบาได้เบาโอเคนี่นะฮะเฮ้ยดำกูชอบมึงตรงที่มึงสามารถเขียนเสียงไทยอ่ะบลออีงอ bring it เชื่อมนะ bring it ดำมึงเก่งมากมึงเป็นเจ้าภาษาที่เสือกแม่นยำไทยขอบคุณครับมึงเป็นมึงมีประโยชน์จริงจริงมึงมีประโยชน์ต่อประเทศเรามากอดัมมึงมีแดกมาทั้งชีวิตบอกเลยโอเคมาซื้อหนังสือได้นะครับมีเขียนอย่างนี้นะฮะในหนังสือเล่มนี้นะไปซื้อได้ bring it นะ bring it down a notch เป็นสำนวนใช่ไหมใช่เห็นไหมครับอันนี้เชื่อม down กับdown โอเคแปลว่าเบาได้เบาใช่เบาแล้วความหมายตรงตัวกันมันคือลดมา1ขีดอ๋อลดเบอร์ลดเบอร์ลดเบอร์ลง notch คือการทำรอยใช่แล้วถ้าเกิดรถมันแบบว่าชนกันแล้วมันมีรอยข่วนจะเรียกว่า notch นี้ไหมไม่อันนั้นจะเรียกว่า scratch โอเค scratch คือเกาข่วนใช่แต่คือมันจะเป็นกริยาที่แปลว่าเกาก็ได้หรือเป็นคำนามที่แปลว่าอ๋อไอ้ที่นี่ไง scratch ไงคนใจชอบพูดมึง scratch scratch อะไรครับscratch ไข่สไลด์หนอนอะไรเงี้ยครับผมโอเค bring it down a notch เบาได้เบาคำนี้นะฮะเวลาที่เล่นอะไรเกินเบอร์กันเรียกว่าเกินเบอร์เลยเถิดภาษาอังกฤษมีคำไหมเลยเถิดOverboard หมายถึงว่าคุณเลยเถิดไปแล้วนะเลยเถิดก็เนี่ยถึงต้องบอกว่าบาได้วาวไงเอาคำตรงข้ามกับ bring it down a notch gone overboard ทำไมใช้คำว่าบอดนะก็นึกถึงไอเนี่ยสมมติมีเรือนะฮะแล้วเป็นโจรสลัดนะฮะแล้วเขาก็จะไล่คนออกนะฮะให้เขาเดินออกไปบนกระดานใช่ไหมฮะเขาจะมีมีดหรือมีดาบของเขาแล้วก็แบบโอเคเดินออกไปบนบอร์ดก็คือ overboard แปลว่าตกเรือนะดังนั้นคุณก็ตกเรือไปแล้วคือเลยเถิดไปแล้วคุณ overboard you've gone overboard คำว่า overboard รู้จักไอไปเรียนขับเรือวันแรกเขาสอนเรื่องนี้เลยถ้ามีคนตกเรือให้ตะโกนว่า man overboard ถูกเป๊ะเลยใช่ไหมแล้วเป็นการเรียนเรือที่ตลกมากวันแรกนาทีแรกเขาสอนเลยนะพอขึ้นเรือปุ๊บยังไม่ได้สตาร์ทเลยจำคำแรกไว้เลยครับ man overboard กูไม่อยากเรียนเลยไอ้เริ่มปุ๊บก็สอนคำตกเรือเลย You've gone overboard มึงอะเลยเถิดละใช่มึงจึงต้อง bring it down a notch ใช่เบาได้เบา oh. สองคำนะครับน้องๆสองคำนะครับโอเค You've gone overboard อาจารย์อาดัมอธิบายเห็นภาพเลย overboard นะฮะนี่ไงน้องๆเราเรียนกันอย่างนี้พูดคุยกันแล้วก็เลือกคำที่มันใช้ได้จริงความหมายดีๆมาถ้าสมมตินึกไม่ออกก็แค่too much that's too much อะไรเงี้ยมันเยอะไปมากไปละใช่มากไปแล้วง่ายๆ it's too much ไทยคำอังกฤษคำ with Adam and Nanek เดือนละ1ครั้งวันพฤหัสที่ Facebook และ YouTube Nanek 555 once a month on Thursday on Nanek 555 or 555 Facebook and YouTube ดูใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ if you're watching on FacebookDon't forget to like and share it. ดูใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ And if you're watching on YouTube, subscribe and turn on the notifications. Wow, good job. Yeah, thanks man. All right. Oh, all you're right. You're a prick. No, you're a prick, man.